ค่ะตอนนี้เราก็มายืนอยู่ในจุดสำคัญอีกจุดนึงนะคะในลานอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกค่ะครับลานอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกนะครับซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัยของเรานั้นมีพระประจำมหาวิทยาลัยนะครับนั่นก็คือพระพุทธมหามุนีศรีสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งอยู่ในหอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถานแห่งนี้นั่นเองครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาสักการะได้ณจุดนี้นะครับซึ่งทางเราได้เตรียมดอกไม้ธูปเทียนไว้ให้นะบริเวณจุดนี้แล้วด้วยนะครับก็เป็นพระประจำมหาวิทยาลัยนะครับก็มีความสำคัญอีกหนึ่งจุดก็สามารถเข้ามาสักการะกันได้ในแต่ละจุดนะก็จะมีจุดถ่ายภาพใกล้ๆติดกันมากมายนะครับบรรยากาศไม่ร้อนแบบนี้มากันได้ครับสวัสดีค่ะบัณฑิตสาขาอะไรครับวิทยาการจัดการค่ะวิทยาการจัดการวิทยาการจัดการเหมือนกันค่ะเหมือนกันเป็นเพื่อนกันมาด้วยกันยังค่ะมาจากคนละที่ค่ะอ๋อมาจากคนละที่แต่รู้จักกันนะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าแต่ละจุดของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีบัณฑิตอยู่ทุกที่นะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันอ่ะอยากให้น้องเมย์ถามคำถามแรกค่ะก็อยากจะถามความรู้สึกของบัณฑิตนะคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะดีใจมากค่ะที่สำเร็จแล้วเพราะว่าโรงเรียนท้อบ้างอะไรบ้างจนมาถึงอันนี้ก็คือยิ้มแบบเต็มที่แล้วก็ภูมิใจค่ะที่ได้จบจากที่นี่เพราะว่ายากมากแล้วก็รอนานมากรุ่นนี้กว่าจะได้จบภูมิใจมากค่ะก็คือไม่ท้อเนาะที่มีการเลื่อนมาครั้งหนึ่งก็มารับเลยพอมีจดหมายไปถึงก็คือมาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวถามถึงเทคนิคการเรียนนะครับระหว่างเรียนในช่วงนั้นเนี่ยมีเทคนิคอะไรบ้างก็พยายามอ่านหนังสือค่ะแล้วก็ดูตรงแบบสอบถามเลยด้านหลังอะค่ะท้ายบทอะไรพวกนี้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ดูที่อาจารย์สอนทางออนไลน์บ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่อะจะไม่ค่อยมีเวลาอ่านก็จะดูพวกพวกเนื้อหาสาระตรงด้านหน้าก่อนแล้วเราก็จะมาดูคำตอบแนวคำตอบอะไรประมาณนี้เราก็จะเข้าใจด้วยการเรียนทางไกลเนี่ยมันมีผลกับเราไหมคะว่ามันเรียนยากหรืออะไรยังไงไหมคะก็สำหรับตัวบุ๋มเองนะคะก็คือเวลาอะไรที่เราไม่เข้าใจเงี้ยเราก็ไม่รู้จะไปถามใครเนาะเราก็ต้องดูหาความรู้เพิ่มเติมใน YouTube บ้างหาความรู้ในเรียนเสริมทาง S2EOU Online บ้างเป็นครั้งคราวค่ะซึ่งบางทีมันก็ไม่สะดวกกับการทำงานของเราด้วยก็คือสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะก็คือตรงนี้เหมาะสำหรับกับคนที่วัยทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมากเลยค่ะแล้วก็เราก็แบ่งเวลาวันละชั่วโมงก็ได้ในการศึกษาความรู้ตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมครับอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ